หลังจากที่มีภาพหลุดในต่างประเทศนะครับเมื่อครั้งก่อนเปิดตัวกระแสมาอย่างรุนแรงมากกับภาพลักษณ์ใหม่ของกล้วยไตในเจ้าซีรีส์4และนี่คือการทดลองขับ 430i M Sport ครั้งแรกของเราครับไปดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างครับไฮไลท์สำคัญของ430 IM Sport อยู่ที่ตัวนี้เลยครับชุดกระจังหน้าซึ่งถือว่าสร้างความขัดแย้งให้กับบรรดาเหล่าบิมเมอร์บางคนชอบบางคนไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปไหนนะครับตรงนี้เรียกว่าลมเข้าไปเยอะมากๆนะครับก็ดีในแง่ของการถ่ายเทอากาศนะครับก็คือเอาอากาศเข้าไปช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องเครื่องนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีทั้งตัวอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ตัวหลังผึ้งต่างๆนะครับก็ช่วยได้รวมถึงการติดป้ายทะเบียนตัวนี้เป็นกรอบพิเศษสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับทำให้เราสามารถติดป้ายทะเบียนได้โดยไม่เกะกะแต่ในแง่ของความสวยงามแน่นอนครับแล้วแต่คนชอบสำหรับผมรู้สึกว่ามันดูขัดตาไปหน่อยนะครับและอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในแง่ของหลักอากาศพลศาสตร์ก็คือการมีช่องดักลมตรงนี้เหมือนพวกบรรดารถสปอร์ตหรูๆแรงๆแพงๆเลยนะครับตัวนี้ดีไฟหน้าเป็นแบบ Adaptive LED นะครับถ้ากลางคืนนี่สว่างมากผมบอกเลยแล้วก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สวยงามดีไซน์เนี่ยมาทรงสปอร์ตเลยนะครับชอบบอกเลยทรงนี้สวยโครงสร้างตัวถังนั้นทุกคนทราบกันดีว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับซีรีส์3นะภายนอกทั้งหมดนี่ดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าซีรีส์4ฝากระโปรงหน้านี่มีเส้นสันเหมือนมีปีกอะผมดูแล้วผมชอบมากและที่ชอบที่สุดนะครับนั่นคือเส้นนี้เป็นเส้นเดียวเลยอยู่ตรงกลางพอดีมาจนถึงบั้นท้ายฮะ BM มีบั้นท้ายที่แบบออกมาเงี้ยฮะไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตคือถ้ามีซุ้มตีโป่งมาอีกนิดนึงนี่คือใช่เลยมันจะเป็นกลายเป็นเหมือนรถสปอร์ตเลยแต่ตรงเนี้ยก็ดูให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบแท้ๆแบบจ๋าๆแล้วครับส่วนดีไซน์ทางด้านท้ายนี่นะครับสปอร์ตแบบจ๋าๆมากๆเลยผมชอบดิฟฟิวเซอร์ท่อไอเสียคู่ออกจริงนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยมาในดีไซน์ที่เรียกกันว่า L shape ดีอ่ะสวยงามและที่ขาดไม่ได้ครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยพื้นที่เก็บของทางด้านหลังนี่ถือว่าใหญ่มากครับใส่ถุงกอล์ฟ2ถุงนี่สบายสบายเลยนะไม่ต้องกังวลเลยแล้วถ้าให้ผมเข้าไปนอนจริงๆไม่ต้องนอนก็รู้ครับมันใหญ่มากครับมันยาวแล้วก็ลึกสบายปิดด้วยไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวนี้เจ๋งว่ะในส่วนของล้อและยางนั้นมากับขนาด19นิ้วนะและยางตัวนี้จะได้ตัว Bridgestone Two Runza นะครับ T005 ด้วยนะนี่ถ้าใครจำได้นี่ยางตัวท็อปเลยนะครับขนาดความสูงของโครงสร้างตัวถังตัวนี้กาวเคลียร์แลนต์เตี้ยกว่าซีรีส์3ถึง23มิลและถ้าเทียบกับซีรีส์4ตัวเก่านะครับเตี้ยลงมากว่าเดิมถึง27มิลลิเมตรก็ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตชัดเจนกว่าเดิมแต่ก็จะเสียวๆหน่อยเวลาที่เราจะต้องเจอลูกระนาดหรือเจอเนินเวลาขึ้นตึกนะครับเบรกเป็นชุดเบรกของ M Sport นะครับสีแดงร้อนแรงและแน่นอนที่ขาดไม่ได้ครับคือโลโก้ M นะครับแม้ตัวนี้จะไม่ได้พัฒนาโดยทีมงานของ M Performance หรือตัว M Power นะครับแต่ว่าเขามากับตัวที่เรียกว่าชุดแต่ง M นะครับสำหรับหัวใจนั้นเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบนะครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบแบบมัลติสเตกนะครับสามารถรีดพละกำลังสูงสุดได้ถึง258แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบสเตปโตนิก8สปีดแง่ของสมรรถนะ0ถึง100เครมไว้ที่ 5.8 วินาทีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเป็นความเร็วที่เขาล็อกเอาไว้ด้วยนะครับในแง่ของการดีไซน์ครับผมว่าเขาจัดวางมาได้อย่างสมดุลดีมากครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาดูตัวรถแล้วก็ดูนี่ฮะมีตัวกันโครงตรงนี้แน่นอนครับมันมีน้ำหนักเบาพอดูแล้วว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับว่าถามว่าจะขับดีขนาดไหนเดี๋ยวรอตอนขับนะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือหลังคาซันรูฟซึ่งเป็นกระจกนะเป็นแก้วเลยเจ๋งด้วย
อ่ะเปิดประตูเข้ามาจะไปดูภายในห้องโดยสารนี่ครับรถสปอร์ตแท้ๆมันต้องไร้กรอบกระจกนะครับเป็นเฟรมเลสแบบนี้โอเคมาดูที่ตัวเบาะนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นก็จะมีให้เลือก2สีนะสีนี้คือสีน้ำตาลถามผมไม่ชอบนะสีนี้ผมรู้สึกว่ามันดูสูงวัยไปสักนิดหนึ่งนะครับภายในดีไซน์ภายในนี่คือมีอะไรบ้างเหมือนซีรีส์3เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าเขาใส่มาให้ครบถ้วนเหมือนกันหมดนะครับคุณภาพของตัวเบาะของวัสดุต่างๆเฮ้ยซอฟทัชดีงามหน้าจอเป็น BMW ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับนี่มีอย่างครบถ้วนเลยดูแล้วโอเคดีงามนะครับเครื่องเสียงที่ได้เป็น Harman Kardon นะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปหลักๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีนะ Gesture Control นะในซีรีส์3มีแต่ว่าในตัวซีรีส์4ไม่มีนะครับ Gesture Control นอกนั้นการบังคับควบคุมระบบเสริมความปลอดภัยระบบต่างๆนี่มีเหมือนกันครบถ้วนจอเป็นจอแบบ TFT ไซส์ใหญ่ดูแล้วชัดดีสวยงามนะครับอ้ออีกทีอย่างที่ไม่มีคือประตูบานหลังนะเพราะนี่เป็นรถคูเป้นะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังก็หน้าก็นั่งได้แต่อาจจะไม่สบายเท่าไหร่และไฮไลท์สำคัญสำหรับซีรีส์4โดยเฉพาะครับนั่นคือเจ้าสิ่งนี้ครับแม่นึกว่าจะไม่มานี่แขนยื่นสำหรับเซฟตี้เบลนะนะแล้วก็หดเก็บว้าเจ๋งและอีกหนึ่งอย่างที่ไม่มีนะครับนั่นคือตัวไวเลสชาร์เจอร์นะครับตัวนี้ไม่มีแต่เป็นแค่ที่วางเฉยๆเอาละพร้อมแล้วก็ไปขับกันดูพร้อมแล้วสำหรับการขับขี่อย่างเป็นทางการนะครับไปเข้ามานี่ความรู้สึกแรกคือไม่ต่างจากซีรีส์3นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เบสออนซีรีส์3นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ต่างคือความรู้สึกในการขับขี่ครับตัวนี้จะค่อนข้างเฟิร์มมากกว่านะครับนี่วิ่ง120บนทางด่วนเนี่ยเสียงลมเนี่ยน้อยมากแต่ว่าเสียงยางบดถนนเนี่ยครับก็ได้ยินค่อนข้างชัดอยู่นะยิ่งความเร็วสูงๆอ่ะคุณจะเห็นถึงความแตกต่างของเจ้าซีรีส์4คันนี้มันจะใช้คำว่าเฉิดฉายขับเร็วแล้วมันไม่รู้สึกว่าเร็วเลยอะรถนิ่งทรงตัวดีมากจะมีแค่ตัวของแรงสั่นสะเทือนนะครับที่เราจะรับรู้ได้มากกว่าซีรีส์3ซีรีส์3จะโทนนุ่มกว่าตัวนี้จะโทนแบบแข็งและเฟิร์มจังหวะในการแซงในการเปลี่ยนเลนนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากการทรงตัวเยี่ยมชนิดที่โอ้ถูกจริตผมที่สุดแล้วนะครับนี่ขออนุญาตกดแล้วทำดับเบิลคลิกดาวปึ๊บคลิกดาวแล้วคลิกดาวที่2ได้อยู่เฮ้ยเร่งขึ้นมาแบบดีงามมากเวลาโยกเปลี่ยนเลนนี่ถือว่าทรงตัวดีมากมาเร่งให้ดูอีกครั้งนึงกดมานี่คือโหมดธรรมดานะครับยังไม่ได้เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโอ้ขึ้นไวเลยอะน้ำหนักเบรกถือว่าเอาอยู่แบบสบายๆครับเรากดเนี่ยหัวไม่ทิ่มด้วยอะโอ้แต่จะมีแค่รอยต่อถ้าเราเจอรอยต่อถนนเนี่ยครับถ้าหนักๆถ้าแบบรอยต่อที่เป็นหลุมเยอะๆเนี่ยครับเราก็จะรู้สึกนะครับแต่ถ้าเป็นรอยต่อแบบตื้นๆนิดๆหน่อยๆก็จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับฟีลิ่งในการบังคับควบคุมเนี่ยครับถือว่าเป็นรถที่ตรงจริตมากๆครับพวงมาลัยนี่ขยับนิดเดียวนะครับก็เปลี่ยนเลนได้แล้วนะคมมากเนี่ยแล้วถ้าคุณขับธรรมดาสบายๆนะตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองขับช้าก่อนจะไปถึงโหมดสปอร์ตขอเปลี่ยนเป็นโหมด Eco Pro นะครับโหมด Eco Pro เนี่ยนอกจากหน้าจอที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับคันเร่งจะตอบสนองช้าลงคือปกติเนี่ยเราสมมุติเรากดธรรมดานะในโหมดคอมฟอร์ตถ้าเรากดคือ1ตัวโหมด Eco Pro เนี่ยเราต้องกดด้วยน้ำหนักประมาณ 1.5 นะครับเพื่อให้รถมันคลิกดาวน์นะครับเนี่ยฮะกดลงไปต้องกดลึกกว่านะครับ
แต่ถามว่ายังคงความสนุกได้ไหมได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องกดลึกกว่าแต่ถ้าขับแบบเรื่อยๆสบายๆเน้นในเรื่องของความประหยัดตัวนี้ใช้ได้เลยนะและตัวไฮไลท์นี่โหมดสปอร์ตขออนุญาตเปลี่ยนโหมดสปอร์ตเปลี่ยนโหมดสปอร์ตปุ๊บมันจะกลายเป็นหน้าจอสีแดงนะครับแล้วก็รอบเครื่องมาเลยเสียงเครื่องยนต์นี่เปลี่ยนทันทีนะครับรอบเครื่องเนี่ยสแตนด์บายที่รอบสูงประมาณ 3,000 เลยนะนี่ครับแล้วก็นี่พอกดปุ๊บเสียงท่อมาเลยคันเร่งจะตอบสนองไวขึ้นอย่างชัดเจนมากนี่ครับส่วนช่วงล่างอ่ะผมเรียนตามตรงว่าผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะครับทั้ง3โหมดแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยต่างเลยพวงมาลัยต่างนะครับนี่ฮะพวงมาลัยของตัวโหมดสปอร์ตจะหนักขึ้นกว่านะครับแต่ขึ้นแบบขึ้นแรงหลังติดเบาะขึ้นแบบอะดรีนาลีนมันหลั่งอ่ะขึ้นแล้วแบบเสียววูบเสียววูบเลยอ่ะพอเป็นโหมดสปอร์ตนะครับสำหรับคนใจไม่ถึงแนะนำว่ากลับไปอยู่โหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าเน้นความสบายเนี่ยผมว่ากลับไปอยู่โหมดคอมฟอร์ตดีกว่าถ้าคุณใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยผมแนะนำเลยนะต้องขับด้วยความเร็วสูงเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณขับช้าหรือว่าแบบช้านี่คือขับสักร้อยเนี่ยนะร้อยเดียวเนี่ยแหละมันจะได้ยินเสียงเครื่องแบบตลอดอ่ะมันเลยรู้สึกแบบว่าเหมือนรถจะพยายามกระโจนไปข้างหน้าแต่ว่ามันไปไม่ได้อะไรแบบนี้ครับมันไม่ตรงเลยคือเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขับแบบสบายๆให้ตรงตามที่กฎหมายกำหนดแนะนำว่าใช้โหมดคอมฟอร์ตนะครับนี่พอกลับมาโหมดคอมฟอร์ตปุ๊บทุกอย่างดูสบายเลยนะโอ้นี่มาดูกันเข้าโค้งแบบกลับรถยูเทิร์นโอ้แหมเฮ้ยหนึบดีนะนี่ดูเหวี่ยงมีแรงเหวี่ยงแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับอีกโค้งนึงมาให้เห็นนี่ความเร็ว120นะลงมาเหลือ100 106นี่นะครับอยู่ประมาณ100นึงเฮ้ยเกาะเลยอะเกาะแบบหนึบดีมากครับว้าวบทสรุปส่งท้ายของเจ้า 430i M Sport ค่าตัวอยู่ที่ 3,969,000 บาทในเจเนเรชันที่แล้วนี่คือ highly recommend คือเป็นรถที่เราแนะนำให้ซื้อและสำหรับเจเนเรชันนี้มันขับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นคำแนะนำของผมคือซื้อได้เลยและถ้าอดใจรออีกนิดนึงตัวที่ตรงสเปคตรงใจตรงจริตผมที่สุดคือตัวรุ่นหลังคาเปิดประทุนกำลังจะเปิดตัวออกมาสำหรับเจ้าตัว convertible สำหรับคนที่ไม่ชอบตัวหลังคาปิดนะคนชอบหลังเปิดหลังคาได้แนะนำซื้อตัวนั้นนะสำหรับผมนะแต่ถ้าขับดีตัวนี้ขับดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะเสียงมันจะน้อยกว่าแต่ในแง่ของการสะสมคุณค่าของมันตัวเปิดหลังคาได้จะมีราคาที่ดีกว่าตัวที่เป็นคูเป้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ